วัสดีครับกับผมกุ๊กที่ใหม่ครับผมวันนี้ก็โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยมาแล้วครับเสื้อตัวอย่างยังไม่มายังไม่เสร็จนะนี่เขาส่งตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นไงโอ้โหดูลายดูลายโอ้ยภูมิใจเสนอ บางคนอาจจะไม่ชอบนะอุ๊ยมาใส่มาน่าจะมาทักทาย เยอะไปแล้ว เยอะไปแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคือลายมันเยอะหน่อยแต่ว่าผมมาชอบแบบเสื้อสไตล์ฮาวายนะครับผมบอกเลยเนี่ยขอโม้หน่อยนะครับผ้าไหมอิตาลีนะครับผ้าลื่นไม่ยับนะครับดูครับขยำปุ๊บปล่อยปุ๊บเหมือนเดิมนะครับใส่นอนได้สบายเลยนะครับใส่ดื่มนี่สบายสบายริมทะเล ก็ยังเดี๋ยวเปิดให้จองก็จะบอกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆโม้นิดนึงนะครับจำนวนจำกัดนะบอกเลยมาครับวันนี้จะทำเมนูนะครับหมูทอดน้ำปลานะครับมาดูครับเป็นคอหมูนะครับเนี่ยผมใช้สันคอหมูนะคือคุณใช้อะไรอย่างหนึ่งได้ถ้าคนชอบกินมันนะครับก็ใช้คอหมูได้เลยถ้าคุณชอบแบบเนื้อเยอะๆใช้สันคอนี่ผมใช้ผสมกันเลยแต่ว่ามีวิธีหั่นนะครับมาดูถ้าสันคอหั่นประมาณนี้นะครับบางๆหน่อยไม่หนามากนะครับนี่คือสันคอนะเนื้อเยอะหน่อยแต่ถ้าคอหมูไม่อยากให้เหนียวคุณหั่นเป็นเต่าครับอย่ากินอร่อยเต่าเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยสูตรนี้นะผมได้มาจากเอาผมนวดที่หนึ่งวิธีการของไอ้บอนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากกับแก้มคือเกิดมาเป็นกับแก้มเลยสูตรนี้นะมาดูครับอันนี้หมูประมาณ400กรัมนะมาน้ำปลานะครับประมาณนะคุณเห็นไหมครึ่งช้อนโต๊ะนะ2ทีดูนะครับนะฝาเขียวนะครับประมาณ 1/4 นะครับ2ทีนี่ผมไปจำเขามาจากในครัวนะผมบอกเลยชูรสนะครับกับแก้มมันต้องใส่เยอะนิดนึงนะประมาณครึ่งนึงครับเนี่ยครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะครับเล็กๆเฮ้ยมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวแถมนิดนึงเฮ้ยกับแก้ให้มันแบบขึ้นๆหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับขาวป่นโรยๆทั่วๆพอนะครับสูตรนี้ผมบอกเลยเคล็ดลับเนี่ยมีด้วยแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะปรุงรสนี้เราอยากได้กลิ่นมันเฉยๆนะครับนิดเดียวพอปลายช้อนพอครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าคล้ายๆกับที่ผมบอกไอ้ที่ผมขายพวกหมูเค็มเนื้อเค็มผมนะคือพวกเนี้ยมันจะต้องเติมมะนาวนิดนึงคือเวลาคุณทำพวกหมูเค็มเนื้อเค็มอะไรต่างๆนะที่ไม่มีแป้งนะผมเน้นนะถ้าไม่มีแป้งนะเวลาคุณทอดไปเนี่ยมันจะเค็มโดดขึ้นมาเลยเพราะเราไม่ได้เคยไม่ได้ปรุงหวานแต่ถ้าคุณใส่มะนาวไปนิดนึงนะมันจะตัดทุกอย่างลงกินเข้าไปปุ๊บเค็มๆๆอยู่แม่งเจอเปรี้ยวปุ๊บอุ้ยงงเลยบูดหรือเปล่าวะไม่ใช่มันจะตัดให้รสชาติมันลงมานะครับอร่อยมากผมบอกเลยเนี่ยคุณจะใส่มะนาวไปสักเนี่ยครับประมาณครึ่งช้อนพอครับโรยทั่วๆพอไม่ต้องเยอะนะใส่เยอะไปเปรี้ยวเป็นบูดเลยนะเป็นแหนมเลยนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วขยำเลยง่ายๆอย่างเงี้ยครับเคล็ดลับนี่เอาไปใช้นะผมบอกเลยมิติใหม่แหละอร่อยแน่นอนแต่ว่าเมนูเนี้ยใช้น้ำมันใหม่ไม่อร่อย บอกเลยต้องใช้น้ำมันแบบทอดไปแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยจะอร่อยนะครับอ่ะลงเลยทอดไปเลยครับผมไฟกลางๆค่อนแรงไปเลยนะเราอยากให้ข้างนอกกรอบนะครับข้างในยังนุ่มอยู่คุณก็ทอดไฟกลางๆได้เลยนะครับแต่คุณลงไปนะคุณจะได้กลิ่นน้ำปลาตีขึ้นมาเลยมะนาวด้วยจะเป็นกลิ่นแบบแค่ได้กลิ่นก็เก๊กฮวยต้องมาแล้วอ่ะเนี่ยครับทอดไปเรื่อยนะทอดไฟแรงเลยนะครับเพราะเราหั่นหมูอ่ะชิ้นพอดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทอดไฟแรงไฟกลางได้เลยอยากให้ข้างนอกกรอบๆข้างในยังนุ่มอยู่นะสีได้ขึ้นเร็วๆนะครับนะคุณดูไฟผมนะผมทอดไฟกลางค่อนแรงเลยนะมาข้างนอกมันจะเริ่มแบบกรอบๆแล้วทีเนี้ยคุณก็เร่งไฟได้เลยก่อนขึ้นนะครับถ้าคุณทอดนานเกินไปมันจะแข็งนะแต่ถ้าคุณทอดพอดีเนี่ยข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับบอกเลยสูตรนี้นี่คือแบบว่าสุดยอดกับแก้มอ่ะดูดิโอ้โหน่ากินมากนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วเราขึ้นเลยนะครับทำง่ายทำเร็วแล้วก็อร่อยด้วยดูโอ้ยน่ากินมากจัดจ่ายกันครับมาครับมาชิมแบบเนื้อก่อนนะนี่เลยนี่จะเป็นเนื้อก่อนนะครับดูครับดูแห้งๆอย่างนี้นะเค็มๆมีเปรี้ยวอ่อนๆนะครับขอเป็นซอสพริกดีกว่านะครับอันนี้ไปครับ
โคตรฟินรสมันจะเค็มๆอ่อนๆมามีเปรี้ยวนิดๆนะครับหมูนุ่มมากเพราะว่าใช้ไฟกลางทอดอย่างเร็วนะครับข้างนอกมันกรอบก็จริงแต่ข้างในมันยังไม่แห้งนะมาครับเอาแบบมันๆบ้างนะครับเนี่ยคอหมูนะครับมาคอหมูนี่เลย2ชิ้นนี่เลยโอ้โหขอเปลี่ยนรสหน่อยเปลี่ยนรสเป็นจิ้มนี่นะครับจิ้มแจ่วบ้างนะครับนี่เลยไปครับโอ้ยนี่หนูลองไปทำดูนะครับง่ายๆเลยวัตถุดิบก็น้อยไปหมดนะครับเมนูดีๆอย่างนี้ก็เหมาะสมกับเก๊กฮวยเย็นๆโอ้แน่นอนครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วแต่ช่วงนี้ก็น่าจะแผ่วกันนะครับเพราะว่าเรียบร้อยแล้วนายประกาศเรียบร้อยล็อกดาวน์แล้วครับเคอร์ฟิวด้วยป่ะไม่แน่ใจนะก็เป็นกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับไปครับชื่นใจจริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ